ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับคุณสมหมายสุขเมตตาคุณกรธนพลวิไลเลิศแล้วก็คุณวิชาญจันทรวิสุทธ์ครับนี่ครับแข้งขวานะครับยกที่3เกมเดือดแล้วครับซีต้าจากขอนบุรีนครราชสีมานะครับมานี่ครับกำลังจะนี่ครับมาพรุ่งนี้ก็หลวงพ่อคูณนะครับเขาจัดงานใหญ่ที่วัดบ้านไร่เอาบุกเข้าไปครับเนี่ยครับเตะขวาไปทิ้งแทงเข้าขวาดีครับซีต้าแม่ยังนิ่งอยู่ครับแก้วกล้ายังไม่มีคืนยังไม่คืนนะครับเริ่มมาแล้วครับสมศักดิ์ศรีครับสองนครใหญ่ใส่กันวงในเตรียมให้เจ็บตีให้แรงครับแม่พาเข้าเชือกกรรมการแยกทันทีครับงัดออกมาครับกรรมการดันไปกลางเวทีสู้กันใหม่ครับโอ้โหแทงแต่ละเม็ดครับซีตราครับแก้วกล้าเน็บไปเรื่อยเลยครับลากมาเดบอีกทีนึงตีไม่ชัดครับช็อตนี้แม่เกมระยะประชิดครับซีต้ายังใจเย็นนะครับทีมงานของแก้วสมฤทธิ์ครับน้องเอ็มดูครับแต่ว่าคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับพ่อเลี้ยงแห่งลำพูนนี่ลุ้นอยู่ที่หน้าจอที่บ้านครับแม่ผมว่าถ้านั่งเก้าอี้ก็นั่งไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแม่ผมว่าระทึกเลยทีเดียวครับแม่ซีต้าเปิดเกมบุกแก้วกล้ายังตั้งรับอยู่ครับดูครับจังหวะรออยู่แก้วกล้าลูกดักครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับพยายามจะกดแขนไว้ครับแต่ซีต้านี่ครับเอาใช้เหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมกดไว้ชั้นเชิงนี่ครับระดับครูแก้วกล้าแก้วสมฤทธิ์ครับหวยจากมึงคอนนะครับเอาสอดไหนนะครับพยายามจะบิดนี่ครับเสียบซ้ายแม่เสียบซ้ายกดขึ้นบนครับจังหวะล็อกลงล่างแน่ดูครับซีต้านี่จะบัวพันอย่างเดียวครับแม่50-50นี่แก้วกล้ากระทุ้งเห็นนะครับตีเจ็บกว่าครับครับแหลมๆครับครับต้องเติมเต็มแล้วขึ้นครับโอ้ยสายหน้าแก้วกล้าถีบเข้าไปเตะเข้าไปครับโอ้ยเดินเข้ามาเจอเข่าอีกแล้วครับซีต้าครับอาศัยร่างกายครับพยายามดับเครื่องชนแล้วเชิงไม่สนชนลูกเดียวแล้วครับซีต้าบุกเข้าไปครับพยายามจะกดในเข้ามาตีเข่าขวาครับกดกระชากมาตีเข่าขวาดีครับแปดขึ้นไม่ขึ้นเอาท่าไว้ก่อนเอาท่าไว้ก่อนครับซีต้านี่ครับทีมงานของซีต้านะครับมาจากโคราชครับขอนบุรีครับบ้านเดียวกันนายกสมชาติเดดอนด้วยนะครับทีมงานสอยิ่งเจริญการช่างแทงไปตีไปตีไปคนละเม็ดครับคุณเมื่อกี้ใส่กันไม่ยั้งครับตอนนี้ยกที่3ครับแก้วข้าครับรอดักสวยๆมาดูหมดยกที่3ครับก็คุณวิชาญจันทรวิสุทธ์ครับไปติดตามเกมการชกยกที่ผ่านมานะครับซีต้านี่เชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับขึ้นเข่าขวาพยายามที่จะบล็อกในนะครับขณะที่แก้วข้านะครับไล่แขนสู้นะครับพยายามจะเสียบซ้ายเนี่ยครับดักเตะซ้ายสวยครับลงดานประตูลูกจังหวะดักแทงนะครับเข่าทะแยงครับนั้นเน็บไปที่บริเวณครับครับต้องเร่งแล้วครับทั้งคู่แม่พอโดนพอพันครับล็อกวงได้เหนียวแน่นเลยครับแก้วกล้าตีแล้วโหนเอาไว้วงนอกโดนแข้งแม่ทีต่อทีเอ้าโดนแล้วใครยุบโดนแล้วใครกระเด็นโดนแล้วใครกระดอนลากมาตีอีกทีนึงตีอีกทีนึงพลิกมาตีอีกทีนึงเอาละครับคุณเมื่อกี้สนุกแล้วครับคู่นี้เครื่องติดแล้วบิดไปบิดมานะครับแก้วกล้านี่รอจังหวะสุดท้ายครับไม่เป็นไรครับนี่เขาเรียกว่าวิชายืดหยุ่นนะครับเอ้าบิดไปบิดมานะครับแบกซีต้านี่ก็พัวพันนะครับเอ้าขึ้นเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาสวนออกมาแก้วกล้าเกมเข่าชิงเหลี่ยมเลยนะครับเกมเอาคืนครับตอนนี้เกมเดือดสุดๆแล้วนะครับซีต้าตอนนี้เดินควบในครับอาศัยความใหญ่เดินบดร่ำตีเข่าแก้วกล้าคอยชิงสอดไว้ตัวเล็กกว่านิดนึงครับต้องสู้ด้วยเหลี่ยมตัวครับสู้ด้วยเหลี่ยมตัวและความฟิตแต่ว่าตอนนี้กำลังเร่งขึ้นมาครับเนี่ยคุณพ่อพันพยักษ์มาเชียร์ด้วยครับเอ้าดันซีต้าก็ตีไปด้วยครับตีซ้ายตีขวาครับตีหน้าตีหลังคนหนึ่งแหลมคนหนึ่งขยันครับดูว่าใครจะเข้าตาทรงมวยต้องมีอาการต้องได้เสียงเชียร์ต้องมาครับมวยไทย5ยกองค์ประกอบเยอะเอ้าวัดกันไป
กรรมการงัดออกมากลางเวทีคุณเป๊กกี้รอจังหวะสุดท้ายครับแก้วกล้าเอาล้อดักแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายดีครับแม่นี่ครับสวนตีเข่าซ้ายดีครับโอ้โหกินเหลี่ยมครับกินเหลี่ยมมานี่ครับแก้วกล้าสู้กันด้วยเหลี่ยมด้วยทรงมวยนะครับเอาดักแทงซ้ายทีนึงแม่แต่ซีต้านี่ผมบุกเป็นละลอกละลอกนี่ตีไม่หยุดเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ครับแก้วกล้าพยายามจะมีเหลี่ยมตัวครับกระตุกแล้วแทงครับโอ้ยแต่ว่านี่ครับซีต้าประเภทค่อยบ่อยั่นค่อยบ่อยั่นครับแต่ว่าแก้วกล้าว่าไงครับบอกร้อยนี่แทงเขาซ้ายคนหนึ่งพละกำลังคนหนึ่งเหลี่ยมเชิงครับอ้าวครับเข้มข้นครับ3 4 5ทีต่อทีอ้าวปาดล้มลงไปครับอ้าวแล้วครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับซีต้าเสือจะตะปบเหยื่อไหมแก้วกล้าว่าไงพลิกได้ไหมลงใต้ปีกครับลงใต้เอวครับตีไม่ได้ครับคุณเมื่อกี้แบบจังหวะโดนดันล้มลงไปนะครับเอ้าซีต้าครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยครับจังหวะเปิดเกมนะครับเตะดักแทงซีต้าดักแทงซีต้าเตะขวาครับแก้วกล้าแก้วกล้านาทีนี้ครับเร่งมาแล้วครับเร่งแล้วครับบุกครับบุกเตะซ้ายโอ้ยเอ้าโอ้โหลูกดักครับลูกดักโอ้โหแม่ซีต้านี่ดักแรงเหลือเกินแหมลูกดักแล้วดันแทงครับแต่ว่าซีแก้วกล้ายิงกันไปเลยช็อตต่อช็อตครับวัดกันเลยครับทีต่อทีครับให้ภาพมันฟ้องครับใครรุนแรงใครเข้าเป้าใครเสียเหลี่ยมใครเสียศูนย์ใครเสียทรงครับองค์ประกอบมวย5ยกโอ้ยงัด2ลูกนี้แล้วตามด้วยเข่าครับนี่ทีมงานของซีตราครับมาจากคอนบุรีนะครับนครราชสีมานี่นครศรีธรรมราชครับกางเกงสีแดงทีมงานของคุณศรีเมืองของเจ้อ้อยครับคนละเม็ดคนละทีกวาดเทลงไปรวบรวมเป็นคะแนนจากธนากรขันทองอนุพงศ์สาคุลแล้วก็ชันชัยศักดิ์สิรินะครับคนสุดท้ายชูมือให้ซีต้าชอโชคอำนวยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ